สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นบันทึกวิดีโอนะครับสูตรปุ๋ยยูเรียนะครับ20 30 40นะครับคนก็งงว่าอะไรคือ20 30 40นะครับจุดเริ่มต้นมามาจากคุณปุ้ยนะครับหรือนางปุ้ยนะครับไปใช้10 20 30นะครับก็ วิธีการไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับก็หลักการก็คือคุณเปิดกราฟขึ้นมานะครับหลังจากติดตั้งคาเฟ่เมคพาเนลเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกขวาเทมเพลตนะครับคือคู่ไหนคู่นั้นนะครับแล้วก็เลือกเป็นคาเฟ่พาเนล VPS เพื่อให้คอมพิวเตอร์มัน VPS มันทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือกินรีซอสน้อยหน่อยนะครับหลักการก็คือนะครับสำคัญมากนะครับโหมดตรงนี้คุณจะต้องเป็น low risk เท่านั้นนะครับตรงนี้ต้องเป็น low risk เท่านั้นส่วน Martingale โหมดจะต้องเป็นออโต้นะครับอันนี้มันจะเป็นสูตรสายซิ่งหรือสายโอเวอร์เทรดพูดกันตรงๆเลยว่าโอเวอร์เทรดนะครับแต่ก็เซฟหน่อยเซฟหน่อยตรงที่ว่าอะไรคือการที่เราตั้ง TP ต่ำเนี่ย20 30 40ของปุ้ยเข้าไป10 20 30ใช่ไหมใช้ได้แต่ผมจะใช้กับไทม์เฟรมเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นต้น H1 เนี่ยผมสลับผมไม่ได้เอา headphone ทั้งหมดเพราะว่ามันรอนานนะครับผมก็ใช้ขออภัยครับต้อง TP เท่ากันนะครับ10 TP buy TP sell 10เท่ากันแล้วก็ tail start ก็คือเริ่มล็อกกำไรไปที่20แล้วก็30อันนี้สำหรับ H1 นะครับอันไหน H1 ก็ตั้ง10 20 30แบบเขามันจะได้เซฟหน่อยอันนี้มันออกมานะครับมันออกออเดอร์มาเป็น10นะครับ20แล้วก็30กำหนดหลอดไซส์ที่ต้องการนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊ก S กับ A แค่นั้นเองแล้วก็เลือก Time Frame ก็จบก็ปล่อยครับถ้าคุณจะเล่น H1 คุณก็ต้อง10 20 30นะครับ10 20 30โอเคอันไหนที่เป็นทองก็เหมือนกันไม่เสี่ยง20โอเค H4 ก็ขยายเป็น20 30 40นะครับตาม time frame ที่คุณกำหนดไว้นะครับอันนี้ก็10 20 30นะครับ EU ก็20 20 30ครับไม่งงนะคือเป็นการแค่กล้าตั้ง TP เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปนะครับการทำอย่างนี้มันก็เซฟพอร์ตเราได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นการจบออเดอร์ที่ค่อนข้างไวมากแล้วถามว่าเราจะได้กำไรตรงไหนไอ้แค่10จุด20จุดเราไม่ได้หวังกำไรตรงนั้นเท่าไหร่แล้วหวังว่ามันกระชากลงมาแล้วไอ้20 30เนี่ยมันจะล็อกให้เรานะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เสี่ยงเพราะว่าการที่ตั้ง TP ยาวเนี่ยโอกาสที่จะจบเนี่ยมันก็ยากนะครับสูตรนี้ก็แน่นอนครับต้องใส่หลอดใหญ่ถ้าใส่หลอดเล็กก็ไม่คุ้มแต่ถ้าใหญ่เกินไปแล้วมันออกไม้แก้ไม่ได้แล้วคุณเปิดทีผมเห็นบางคนเปิดโหดมากคุณแค่100 เหรียญสแตนดาร์ดคุณล่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9ซึ่งมันผิดนะครับมันผิดนะครับมันไม่ใช่โปรแกรมปั๊มเงินนะครับยังไงรบกวนจักรยานนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าคุณมี100 เหรียญหูเห็นเขาอยากได้ก็ได้อยากได้อย่างเขาคุณต้องเริ่มทีละนิดครับ 0.01 แล้วลองเริ่มแค่2คู่3คู่ก็พออย่าไปตะบี้ตะบันอะไรขนาดนั้นนะครับก็ลองดูผมก็เพิ่งลองดูวันนี้ผมลองแค่เนี้ย EU UC GU UJ UCAT AU EJ CAT J พอแล้วคุณ600บวก600นะครับก็พร้อมแตกช่างมันเดี๋ยวรอดูผลอีกทีนึงนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจนะแล้วก็อย่าลืมกดออโต้เทรดดิ้งตรงนี้ด้วยนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมพับหน้าจอลงมาด้วยเพราะว่าการทำงาน VPS มันจะได้ทำงานได้สมบูรณ์นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยเท่านี้ครับสวัสดีครับ